ัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ The Dog Taro อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาอยู่กับพี่อาคาร์เรื่องข้อความที่เขาคนนั้นอยากจะบอกกับคุณนะคะโดยวันนี้เราจะใช้ทั้งหมดด้วยกัน 2-3 ลับนะคะสำหรับแรก Lie Stater ไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าแล้วก็อันที่2 Unknown Taro นะคะก็จะมีเหมือนเดิมนะคะจะมีให้เลือกทั้งหมดด้วยกัน3ไพ่ด้วยกันนะคะไม่ใช่4เขาต้องเรียกว่า3น้องหมาเนาะน้องหมา3ตัวน้องหมาตัวแรกคือน้องหมาหูพับน้องหมาตัวที่2คือน้องหมาไซบีเรียนและน้องหมาตัวที่3คือน้องหมาชิบะเอาละค่ะถ้าได้แล้วก็รับชมต่อไปได้เลยนะคะแต่ก็อย่างที่บอกก่อนนะคะว่าการดูครั้งนี้เป็นการดูพลังงานโดยรวมเนาะดังนั้นมันอาจจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้มันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลซึ่งบางครั้งเนี่ยเรื่องราวของไพ่เนี่ยก็อาจจะบอกตัวตนของ The Dog Taro เหมือนกันของเราเหมือนกันก็ถือว่าดูกันไปโอเคค่ะเราขอ move on ไปที่กองที่1กันเลยนะคะเอาละค่ะสำหรับน้องกองแรกนะคะหรือว่าน้องหมาหูพับเราจะมาดูลัคนาราศีของคนที่เลือกกองนี้ก่อนนะคะมีโอกาสไม่ได้ทั้งของคุณและก็ของเขาโดยเราจะใช้สำหรับไลน์สเตรเดอร์ในการดูลัคนาราศีนะคะโอเคขอล้างไพ่ก่อนเนาะติดใจการทำคลิปวิดีโอซะแล้วสิโอเคค่ะขอดูลัคนาราศีของคนที่เลือกกองที่1หน่อยนะคะโอเคค่ะขอดูลัคนาราศีของเพื่อนๆที่เลือกกองที่1ค่ะ Tree of Swords ธาตุลม The World กับผัวใบที่2 Ace of Cups ธาตุน้ำใบที่4 Knight of Pentacles มีโอกาสเป็นธาตุดินก็Tree of Swords เนาะก็จะธาตุลมตุลกันแล้วก็ธาตุดินก็จะมีมังกรพฤกษ์กันแต่เน้นไปที่ตุลนะคะแล้วก็กันเอ้ยมีนนูนตุนกับมีนตุนกับมีนเน้นไปที่ตุนกับมีนดูกำลังฝึกดูราศีอยู่ก็เลยต้องเล่นๆนิดนึงโอเคค่ะต่อมาเราจะมาขอคำตอบจากไพ่กันนะคะว่าเขาคนนั้นคิดอะไรคิดอยากจะบอกอะไรกับเราขอล้างไพ่ก่อนเนาะโอเคค่ะเขาคนนั้นอยากจะบอกอะไรกับคนที่เลือกกองที่1โอเคนะคะเขาคนนั้นอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่1ความโกรธกับผัวความสัมพันธ์ชั่วคราวกับผัวความตายกับผัวใช้หัวจากสมองสู่หัวใจกับผัวแล้วก็
ดอกไม้งามเขาคนนั้นอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเขามองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ผู้ชายต่างรายล้อมคุณเป็นคนต่อถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะคือคุณก็เป็นคนที่มีเสน่ห์เช่นกันคือคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ทุกๆคนอยากจะเป็นแฟนกับคุณทุกๆคนอยากจะคุยกับคุณทุกๆคนอยากจะมีความสัมพันธ์กับคุณและเขาก็คือหนึ่งในนั้นปกติเขาเป็นคนที่ใช้เหตุหลักเหตุและผลนะคะแต่เมื่อเขาเจอคุณเขาก็ใช้หัวใจแทนเขาใช้หัวใจเป็นตัวนำทางรู้ไหมคะว่าตอนแรกเนี่ยเขาไม่มีความสุขเลยนะเขาเหมือนตายทั้งเป็นแต่เมื่อคุณเข้ามาคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดคือสิ่งที่สวยงามที่สุดสำหรับเขาอะความรู้สึกเนี้ยไม่ใช่ชั่วคราวเหมือนควันนะคะความรู้สึกเนี้ยมั่นคงและร้อนแรงเหมือนไฟถ้าคุณทำอะไรให้เขาโกรธอ่ะตอนนี้เขาไม่โกรธคุณแล้วนะตอนเนี้ยเขาเข้าใจสิ่งที่คุณทำตอนเนี้ยเขาเข้าใจและอยากให้คุณรู้ว่าเขาเข้าใจแล้วเขาไม่โกรธคุณแล้วหรือถ้าคุณโกรธเขาเขากำลังขอร้องอ้อนวอนกับคุณว่าได้โปรดอย่าโกรธเขาเลยเพราะคุณคือสิ่งที่สวยงามสำหรับเขาคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของเขาคุณคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงเขาให้ผ่านพ้นไปได้ในแต่ละวันเขาไม่อยากกลับไปอยู่ในสภาพเดิมอีกแล้วเขาไม่อยากนอนในโรงศพเขาไม่อยากตายด้านเขาไม่อยากตายซ่าและเขาไม่อยากรู้สึกว่าอ้างว้างโดดเดี่ยวอีกแล้วเขาเห็นคุณเป็นคนที่สำคัญและเขาอยากใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณเขาอยากเป็นแฟนกับคุณเขาอยากเป็นครอบครัวเดียวกันกับคุณและโปรดเชื่อเขาเถอะว่าเขาจริงใจกับคุณจริงๆเขาจริงจังและจริงใจกับคุณจริงๆถ้าคุณสงสัยอะไรก็ให้ถามเขาตรงๆเขาพร้อมที่จะบอกกับคุณเขาพร้อมที่จะบอกกับคุณทุกอย่างไม่ว่าคุณอยากถามเรื่องอะไรเขาจะบอกให้หมดอาจจะมีบางเรื่องที่เขาตอบไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ตอบได้ยากแต่ถ้าเรื่องที่เขาตอบได้เขายินดีจะตอบให้หมดเลยพลังที่อยู่ใต้สำรับนะคะงูเห่าใช่เขาไม่ได้คิดร้ายกับคุณเลยนะเพราะว่ามันกลับหัวเขาไม่ได้คิดร้ายกับคุณเลยเขามีแค่คุณเขารักคุณจริงๆคุณคือเขารักคุณจริงๆคือคุณคือคนที่ดีที่สุดในชีวิตเขาเลยอ่ะเขายอมจากที่เขาเป็นคนที่ใช้เหตุผลตลอดมาพอเขาเจอคุณอ่ะเขาใช้หัวใจนำทางอ่ะเขาไม่ได้ใช้สมองเลยอ่ะสมองบอกอะไรเข้าไปเขาก็ไม่ฟังอ่ะคุณทำให้ชีวิตที่ตายซากของเขาอ่ะมีชีวิตชีวาขึ้นอ่ะเขาจริงใจกับคุณจริงๆนะความสัมพันธ์เนี้ยไม่ใช่ชั่วคราวชั่วคราวเขาอยากให้คุณรู้เอาไว้อะว่าเขาชอบคุณจริงๆโอเคค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่1ถ้าชอบคลิปนี้ไงก็อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้ด้วยนะโอเคค่ะขอ move on ไปต่อคนที่เลือกกองที่2เลยนะคะโอเคขอล้างไพ่ก่อนนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่2หรือน้องไซบีเรียนน้องไซบีเรียนยิ้มแป้นให้กับคุณเลยขอให้กองนี้ก็เป็นกองที่ดีเหมือนกันนะคะคนที่เลือกกองนี้หรือเขาคนนั้นอยู่ลัคนาราศีอะไร
นที่เลือกกองนี้หรือเขาคนนั้นอยู่ลัคนาราศีอะไร The HierophantTrue of Swan The Devil The Emperor คนที่เลือกกองนี้เขาคนนั้นคนที่เลือกกองนี้หรือเขาคนนั้นอยู่ลัคนาราศีพฤษภเมษแล้วก็มังกรแล้วก็เมษเช่นกันเน้นมาที่เมษโอเคค่ะต่อไปเรามาดูคำตอบจากเขากันนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณเขาคนนั้นเขาคนนั้นอยากจะบอกอะไรกับคนที่เลือกกองที่สองเขาคนนั้นอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองความรักป๊อปปี้เลิฟกำแพงในหัวใจเนตรวาลีและธรรมชาติตอนแรกพอไพ่ความรักขึ้นมาเนี่ยแล้วมันกับหัวตอนแรกเขากำลังจะบอกคิดในใจว่าเขาอาจจะบอกว่าเขาไม่รักคุณแล้วหรือเปล่าแต่พอรักเริ่มต้นรักแรกขึ้นมามีโอกาสว่าคุณและเขาอย่างตอนแรกที่คุยกันเนี่ยอาจจะไม่ได้คุยกันด้วยความรักคุณอาจจะเป็นฝ่ายรักเขาอยู่ฝ่ายเดียวและพยายามจีบเขาอยู่เรื่อยๆแต่ตอนนี้ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกำแพงในหัวใจของเขาได้พังทลายลงแล้วตอนนี้เขามีความรู้สึกว่ารักคุณเช่นกันและเขาวนเวียนและในชีวิตเขามีคุณอยู่ในและคุณก็อยู่ในชีวิตของเขาวนเวียนอยู่ในชีวิตของเขาอยู่ตลอดการที่คุณทำอย่างนั้นอ่ะมันเลยทำให้กำแพงในหัวใจของเขาอ่ะพังทลายลงจากตอนแรกที่ไม่ใช่ความรักอ่ะพอมาตอนเนี้ยที่คุณมาใช้ชีวิตอยู่ในชีวิตของเขาอ่ะทำให้กำแพงในหัวใจของเขาพังทลายและมันทำให้เขามองเห็นความจริงและเขารู้สึกไม่สงบเลยเขารู้สึกว่าจิตใจไม่สงบเพราะเขากระสับกระส่ายเพราะเขารู้สึกว่าความรู้สึกเนี้ยมันจะเป็นความรู้สึกที่ดีหรือเปล่าเขาอยากบอกคุณว่าตอนเนี้ยกำแพงในหัวใจเขาพังทลายลงแล้วนะเขารู้สึกดีที่มีคุณอยู่ในชีวิตถึงแม้ว่าเขาจะสับสนไปบ้างแต่เขาก็รู้สึกดีจริงๆเขาอยากให้คุณเชื่อนะเพราะคุณอาจจะไม่เชื่อท่าทางที่เขาอาจจะเป็นคนที่ดูนิ่งๆไหลไปตามน้ำดูไหลไปตามน้ำดูคุณจะพูดอะไรเขาก็ไหลไปตามนั้นเขาไม่ออกแสดงออกความคิดเห็นหรือเขาไม่แสดงความคิดเห็นอะไรออกมาเลยแล้วมันทำให้คุณคิดว่าเขายังไม่ชอบคุณแต่จริงๆแล้วไม่นะเขาชอบคุณนะเขาชอบคุณจริงๆกำแพงในหัวใจของเขามันพังทลายลงไปแล้วดีจังเลยคนที่เลือกกองนี้พลังที่อยู่ใต้สำรับนะคะตอนนี้ความรู้สึกเขาไม่ได้ล่องลอยแล้วนะเขาไม่รู้สึกล่องลอยแบบยังไงอ่ะคือเขาไม่รู้สึกว่าเขาให้คุยกับคุณเพราะว่าเขาเหงาเนี่ยเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นแล้วเขาคุยกับคุณเพราะเขาตื่นเต้นที่ได้คุยกับคุณจริงๆเขามีความสุขที่ได้คุยกับคุณจริงๆเขาตื่นเต้นมากเขาอยากจะบอกว่าเขาตื่นเต้นมากแต่เขาไม่อยากแสดงออกมาเพราะว่าเขากลัวว่า
มันจะทำให้คุณได้ใจมันจะทำให้คุณเขากลัวว่าคุณจะไม่รู้สึกเขากลัวว่าคุณอ่ะจะไม่รู้สึกเหมือนกันกับเขาแล้วเขาเลยแค่อยากจะบอกว่าเขาอ่ะชอบคุณนะแต่เขาขอไม่แสดงออกดีกว่าขอเป็นอย่างนี้ต่อไปดีกว่านะแต่ถ้าคุณรู้สึกเหมือนกันกับเขาจริงๆก็ช่วยบอกให้เขารู้หน่อยนะว่าเขาว่าคุณยังรู้สึกกับเขาอยู่เอ้ยน่ารักจริงๆเลยคนที่เลือกกองนี้นี่โอเคค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่2โอเคเราขอ move on ไปกับคนที่เลือกกองที่3เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3หรือว่าน้องชิบะนะคะเรามาดูลัคนาราศีของเพื่อนๆที่เลือกกองนี้กันเลยดีกว่าค่ะโอ้ย2กองแรกคือดีมากเลยอะค่ะอยากจะรู้จังว่ากองที่3จะจบด้วยเรื่องราวดีๆไหมหรือว่าจะเป็นเรื่องราวเศร้าๆตื่นเต้นมากเลยต้องทำจิตใจให้สงบมากกว่านี้แล้วโอเคขอดูลัคนาราศีของเพื่อนๆที่เลือกกองที่3ด้วยค่ะขอดูลัคนาราศีของเพื่อนๆที่เลือกกองที่3ด้วยนะคะใบแรก Ace of Wands ธนู Five of Cups ธาตุน้ำก็พิจิก The Star กุม Nine of Swords ธาตุลมเน้นหลักไปที่ธาตุลมนะคะแต่มันไม่มีธาตุลมขึ้นมาเลยเนาะถ้างั้นก็เอางี้ดีกว่าค่ะยึดแค่ตามราศีดีกว่าคือเดอะสตาร์พิจิกเนาะไอ้พิจิกคือ Five of Cups พิจิกแล้วก็กุมแล้วก็ Ace of Wands ธนูพิจิกกุมยึดตามราศีนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่าธาตุลมไม่ขึ้นมาเลยโอเคค่ะต่อมาเรามาดูข้อความจากเขาถึงคุณกันดีกว่าเนาะแต่พอบอกว่าเป็นข้อความจากเขาถึงคุณส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นการบรรยายความรู้สึกของเขาซะมากกว่าก็ไม่รู้ว่าต้องเรียกว่ายังไงแล้วเนี่ยโอเคค่ะข้อความจากเขาคนนั้นถึงคนที่เลือกกองที่3คือข้อความจากเขาคนนั้นถึงคนที่เลือกกองที่3คือไอติมละลายการมองจับจ้องเผาโรงเรียนเผาบ้านการบรรเลงเพลงแล้วก็ใบไม้ที่ขาดแหว่งคุณไม่คุณก็เขามีการเงียบหายกันไปหรือเปล่าอาจจะเงียบเป็นการเงียบเพื่อไปทำธุระหรือเพื่อไปทำอะไรบางอย่างแต่มีฝ่ายหนึ่งที่เงียบหายไปมีโอกาสเป็นฝ่ายเขาซะมากกว่าเขาบอกถ้าเขาเป็นฝ่ายหายไปเขากำลังบอกกับคุณว่าต่อให้เขาหายไปแต่เขาก็ยังสังเกตคุณอยู่นะเขาก็ยังแอบส่องคุณอยู่ตลอดเลยนะไม่ว่าคุณทำอะไรเขารับรู้หมดเลย
หรือต่อให้คุณไม่แสดงสตอรี่ IG หรือไม่อัพอะไรลงเฟซเขาก็รู้นะว่าคุณก็ยังแอบส่องเขาอยู่คุณก็ยังใช้แพลตฟอร์มนั่นที่คุยกับเขาอยู่และคุณก็ดูมีความสุขดีโดยที่ไม่มีเขาถึงแม้ว่าจริงๆแล้วภายในใจของคุณจะไม่รู้สึกดีจริงๆก็ตามคุณแค่อัพรูปเพื่อความสุขของชีวิตแต่พอลึกๆแล้วพอรับหลังจากการอัพรูปนั่นคุณก็รู้สึกแย่เพราะไม่ได้คุยกับเขาแต่เขารู้สึกแค่ว่าคุณดูมีความสุขดูมีความสุขดีไม่ร้อนรนไม่ร้อนรนที่ไม่ได้คุยที่เขาไม่ติดต่อมาดูมีความสุขดีใช้ชีวิตได้ปกติดูมีเป้าหมายในชีวิตในขณะที่เขาเงียบหายไปคุณดูไม่ทุกข์ร้อนเลยที่เขาหายไปคุณดูไม่ทุกข์ร้อนเลยไม่เลยแต่จริงๆแล้วตอนนี้คุณอาจจะเหงาคุณอาจจะเหงาแต่จริงๆแล้วคุณอาจจะเหงาก็ได้อาจจะเหงาและคิดถึงเขาก็ได้มีโอกาสที่คิดถึงเขาอยู่แต่ไม่รู้สิทำไมรู้สึกว่าคนที่เลือกกองนี้เหมือนจะไม่คิดถึงเขาเลยนะมันจะไม่ได้คิดถึงเขาในเชิงชู้สาวในเชิงความรักแล้วอ่ะมันคิดถึงเขาแค่คนหนึ่งคนที่เคยคุยกันที่จู่ๆก็หายไปอ่ะเหมือนคุณ move on ได้แล้วอ่ะแต่อาจจะมีคนที่ยัง move on ไม่ได้อยู่นะแต่รู้สึกว่าคนส่วนใหญ่ที่เลิกกันเนี่ยจะ move on กันได้แล้วคุณดูมีเป้าหมายจริงๆอ่ะพลังงานใต้สำรับหยินหยางความสมดุลเขารู้สึกว่าชีวิตคุณสมบูรณ์แบบโดยที่ไม่มีเขาอะเขาอยากจะบอกกับคุณว่าคุณดูมีความสุขดีนะคุณดูไม่ร้อนรนเลยคุณดูมีเป้าหมายในชีวิตและชีวิตคุณดูสมบูรณ์แบบมากเลยอะโดยที่ไม่มีเขาอยู่ในชีวิตของเขาอยู่ในชีวิตของคุณคุณแทบไม่จำเป็นต้องมีเขาเลยอะเขายินดีด้วยนะแต่เขาก็อยากคุยกับคุณอยู่แต่เขาไม่รู้จะคุยเลยแต่เขาไม่รู้ว่าจะเริ่มชวนคุณคุยยังไงเพราะเขาเองก็กลัวเขากลัวความจริงว่าคุณไม่ได้คิดถึงเขาแล้วโอ้ย ว่าแล้วว่าต้องมีซ้อปิดท้ายเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกทั้ง3กองถ้าดูจนถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นให้ด้วยนะแบบว่าอยากดูเรื่องอะไรอย่างนี้ก็บอกกันได้เลยหรือว่าอยากให้ปรับปรุงด้านอะไรก็บอกกันได้นะตอนนี้กำลังพยายามหาสถานที่ที่เหมาะกับการนั่งอัดคลิปอยู่แต่ว่าตอนนี้ใช้หมอนแทนไปก่อนเพราะว่าเขินผ้าปูที่นอนโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่รับชมกันมาถึงตอนนี้อาจจะติดขัดไปบ้างเนาะเพราะว่าไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยได้ถามลัคนาราศีของคนดูเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นให้ด้วยนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย